ธรรมะสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้นะคะวันนี้รายการธรรมวลีกลับมาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะอันดับแรกก็คงต้องขอกราบอนุโมทนาแล้วก็ขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านเลยที่ส่งคำอวยพรมาให้เยอะแยะไปหมดเลยเมื่อคืนก็เมื่อวานทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้ามาเราก็อยู่ที่บ้านเนาะเราก็เอาพ่อกับแม่เป็นสำคัญซะก่อนกราบพ่อกราบแม่หานู่นหานี่ทำอะไรให้เต็มที่ซะก่อนให้ท่านอ่ะก็เลยไม่ได้เข้ามาในเฟซเท่าไหร่ตอนช่วงเช้าก็เข้ามาในช่วงของให้พ่ออยากป๋าเนี่ยเป็นคนชอบออกสื่อถ้าได้ออกเฟซบุ๊กหรือไลฟ์สดเนี่ยชอบนะคนแก่ทันสมัยค่ะใช้โทรศัพท์เป็นให้สัมภาษณ์ให้พูดอะไรนี่ออก Facebook นี่ชอบมากนะป๋าเนี่ยถ้ามีเวลาแกชอบออกแสดงออกทีนี้เนี่ยก็ป๋าก็ให้พรเสร็จก็กลับออกมารถก็ตะปูเชื่อหรือเปล่าคะท่านได้ถามว่ารถเนี่ยตะปูเนี่ยถูกบดจนหัวหลุดไปแล้วอะขับมาจากกรุงเทพเนี่ยขับมาจากอุทัยแล้วกลับกรุงเทพเนี่ยมันเหยียบมาตั้งหลายวันแล้วแต่ดีที่มันไม่หลุดเข้าไปมันไปเจอตอนที่มันยังวิ่งได้อยู่แล้วก็เลยทำการปะเรียบร้อยแล้วก็เลยไปซื้อของที่จะเข้าวัดกว่าจะเสร็จบ่ายสองค่ะธุระทั้งหมดไปทำรูปของท่านพระอาจารย์เป็นบานใหญ่ๆเชื่อมือร้านนี้เท่านั้นว่าร้านนี้เนี่ยทำสวยก็เลยไม่ไปทำที่อื่นนะก็ทำไปทำรูปทำอะไรพอจะเสร็จก็บ่ายสองขับรถกลับมาแวะปั๊มน้ำมันแป๊บนึงเคลียร์งานที่ร้านที่บ้านก็ค้าขายอยู่ต้องเคลียร์งานต้องอะไรต่ออะไรโอนเงินโอนอะไรต้องหยุดก็ทั้งทำงานก่อนแล้วก็ค่อยขับรถต่อค่ะกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ทุ่มกว่ามาร่วมทำวัดแป๊บนึงหลังจากทำวัดเสร็จก็ขึ้นไปเดินจงกรมตั้งใจว่าจะกลับมาอ่านข้อความทุกข้อความแล้วก็จะอนุโมทนาทุกข้อความคิดอย่างนั้นเลยนะคะตั้งใจเลยทีนี้ก็ไปเดินจงกรมก่อนดีกว่าสัก108รอบก็เลยขึ้นไปเดินจงกรมตอนที่เดินนี่ขาสั่นแล้วเดินไปรอบแรกเนี่ยขาเริ่มลากแล้วค่ะมันรู้สึกว่ามันล้าเพราะเราขับรถมาตลอดทางทำธุระมาต้อง2วันเต็มๆยังไม่ได้พักเลยก็เลยล้าขามันลากแต่เอาล่ะตั้งใจเดินละเอาให้มันเสร็จก็เดินครบ108รอบลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะสลบค่ะมันจะสลบเดี๋ยวพรุ่งนี้อธิษฐานดูว่ามีใครมั่งนะคะแต่ว่าตั้งใจว่าจะอ่านให้ละเอียดอะแล้วก็โหลดภาพตัวเองขอบคุณลงไปตั้งใจว่าอย่างนั้นเต็มที่เลยกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงค่ะรู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าตรงนี้อายุเนี่ยก็เข้าไป50แล้วนะคะปีนี้ขึ้นข้ามเข้ามาสู่อายุ50นะคะก็ถือว่ากลางคนละก็คงต้องใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้นยิ่งชีวิตเนี่ยมันผ่านมามากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเราใช้เวลาไปมากเท่านั้นแล้วเวลาที่ใช้ไปเนี่ยมันสมกับเหตุผลหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออ๋อป้างค่ะป้างมีคนทักมาโชว์ตัวหน่อยลูกหลับป้างมานอนเฝ้าค่ะป้างนะคะก็เวลาที่มีอยู่ของเราเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยต้องประเมินแล้วค่ะแล้วกับเวลาที่เหลืออยู่มันก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเหลืออีกเท่าไหร่มันไม่รู้ว่าเวลามันจะเหลือเท่าไหร่ไอ้ตอนที่มาเนี่ยถึงขนาดนี้ก็บุญละแต่ที่เวลาที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นการใช้เวลาให้มันมีคุณค่าเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดมากๆเลยต
ัวเองก็เลยพยายามที่จะมองปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยไปกับอนาคตเยอะคิดอะไรก็อนาคตจะเป็นอย่างนั้นอนาคตจะเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเราลืมมองปัจจุบันว่าปัจจุบันเราทำอะไรอยู่ทำไปทำมาเนี่ยสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของเรามีค่าที่สุดในชีวิตกว่าจะรู้ก็เกือบสายนะคะกว่าจะรู้ก็เกือบสายก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยเรามักจะมองข้ามสิ่งที่อยู่รอบตัวเองทั้งที่สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสามารถที่จะได้บุญทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราเลยมาพูดกันต่อวันนี้เวยาวัจจไมยพอพูดถึงเวยาวัจจไมยเนี่ยก็นึกถึงกลุ่มจิตอาสาของคุณหมอสมชายทุกทีเพราะว่ามันชัดเจนมากนะคะครั้งที่ไปเลตองคุตอนนั้นได้มีโอกาสพึ่งบารมีของคุณหมอเพราะว่าตัวเองไปถึงค่ำไปถึงค่ำแล้วก็ตอนนั้นพัดพลากออกจากกลุ่มตอนนั้นว่าจะไปพักกับไปพักกับทางโคกแตกชมรมโคกแตกแล้วปรากฏว่ายังไงกันก็ไม่ทราบอะค่ะพี่หนึ่งมาพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยแหละชวนมาพอดีเลยพี่หนึ่งบอกว่าไปพักกับคุณหมอสมชายกันเราก็อ๋อไปเราก็ไม่รู้ว่าเต็นท์ที่เรานอนอยู่เนี่ยข้างๆเนี่ยคุณหมอเล็กเลยกับคุณหมอสมชายนอนอยู่ข้างๆเพราะว่าเขานอนกันหมดแล้วเราก็ไม่รู้ก็เป็นนิมิตหมายแรกนะคะที่ขอบคุณมากค่ะคุณดวงพรนะคะเป็นนิมิตหมายแรกที่ได้เจอตัวจริงกับคุณหมอสมชายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คุยกันมาพอสมควรแล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงกันนะคะทีนี้ตอนที่ไปเลตองคุหลังจากที่อยู่ที่บ้านอะไรนะก่อนเลตองคุพี่หนึ่งบ้านอะไรนะคะก่อนที่เราจะไปเลตองคุเนี่ยเราก็ข้ามไปเลตองก็อาศัยรถคุณหมอไปก็นั่งรถคุณหมอไปอย่างสบายเลยต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยครั้งแรกก็ว่าจะเหมารถไปอีกคันหนึ่งทีนี้ยังบอกกับคุณหมอเลยจำได้พูดถึงเวยาวัจจไมยก็เลยนึกถึงเรื่องนี้บอกคุณหมอเห็นคุณหมอทีไรเนี่ยทำให้นึกถึงอะไรรู้ป่ะคะนึกถึงพระอินทร์เห็นคุณหมอแล้วนึกถึงพระอินทร์พระอินทร์เนี่ยท่านเป็นคนที่ได้บุญจากส่วนของเวยาวัจจไมยพระอินทร์เนี่ยเป็นผู้นำในการทำทางทำถนนทำศาลาทำนู่นทำนี่แล้วก็ชวนผู้คนทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันทำอ๋อเปิ่งเครื่องค่ะใช่ขอบคุณค่ะพี่หนึ่งตอนนั้นเจอไปนอนกันที่เปิ่งเครื่องก่อนแล้วก็ไปนอนที่เลตองคุอีก2คืนเนาะน่าจะเป็นอีก2คืนหรือคืนนึงจำไม่ได้ละ2คืนนะคะก็ตอนนั้นจำได้เลยว่าคุยกับคุณหมอแล้วก็บอกคุณหมอเลยว่าคุณหมอเห็นคุณหมอแล้วนึกถึงพระอินทร์ไม่ใช่ดำนะจะเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าดำแล้วเป็นพระอินทร์แต่ว่าเห็นคุณหมอแล้วนึกถึงพระอินทร์ตรงที่ว่าบุญของพระอินทร์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการขวนขวายช่วยเหลือจิตสาธารณะเนี่ยแหละค่ะพวกเราเองเนี่ยที่มาร่วมงานกับคุณหมอเนี่ยถ้าเรารักษาจิตอันนี้เอาไว้นะรับรองเลยว่าจะได้ไปอยู่เจอกันอีกในสวรรค์ชั้นเดียวกันแต่ก็เลยบอกคุณหมอไปนิดนึงว่าคุณหมอคะคือว่าคุณหมอจะไม่ได้เป็นพระอินทร์นะคะเพราะว่าพระอินทร์ยังไม่หมดวาระแต่ถ้าเกิดพระอินทร์หมดวาระนี่คุณหมอมีสิทธิ์อยู่นะเพราะบารมีเยอะเหลือเกินแต่ตอนนี้เนี่ยพระอินทร์ท่านวาระอย่างอีกนานมากเลยแล้วพระอินทร์องค์ปัจจุบันของเราเนี่ยความจริงจะหมดอายุแล้วแล้วก็มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้อายุเนี่ยต่อใหม่เหมือนกับเกิดใหม่อ่ะค่ะแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยเป็นพระโสดาบันซึ่งพระอินทร์ในปัจจุบันของเราที่อยู่บนชั้นดาวดึงเนี่ยเป็นพระโสดาบันนะคะบางทีเราอธิษฐานเราไหว้พระอินทร์ไหว้เทวดาเนี่ยให้นึกถึงคุณงามความดีเนี่ยเขาเรียกว่าเทวตานุสติบางคนเข้าใจผิดเอ้ยเป็นพุทธศาสนาไปไหว้เทวดาได้ยังไงไม่ได้ห้ามไหว้คืออย่างที่ได้คุยกันว่าถ้าเราเข้าใจคำว่ากุศลเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย
มันยืนอยู่จุดไหนเหมือนกับเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะพอเขาบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ระยองเราก็รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยพอเขาบอกว่าตอนนี้คุณอยู่เชียงใหม่เราก็นึกแผนที่ออกว่าเราอยู่ตรงไหนของประเทศไทยตอนนี้เราอยู่นราธิวาสตอนนี้เราอยู่สุราษฎร์ธานีพอเขาบอกเราปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราไม่รู้หรอกแต่พอเขาบอกจังหวัดเราปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยอ๋อฉันอยู่ตรงนี้นี่เองทฤษฎีช่วยที่เราเคยมีแผนที่เอาไว้เหมือนกันพอบอกว่าอ้าวไหว้เทวดาอธิษฐานนึกถึงคุณงามความดีของพระอินทร์นะพระอินทร์เนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันพระอินทร์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่ขวนขวายเป็นแบบอย่างเป็นต้นอย่างเป็นรูปแบบของคนที่ทำความดีแล้วขึ้นสวรรค์เราควรจะอนุโมทนาบุญที่พระอินทร์ทำเราไม่ใช่ไปไหว้อ้อนวอนในลักษณะที่ว่าขอนู่นขอนี่ขอนั่นแล้วตัวเองไม่ทำอะไรไม่ใช่แต่การไหว้แบบพุทธเนี่ยคือการไหว้แบบเห็นต้นแบบไอดอลน่ะที่เราเรียกกันในปัจจุบันเห็นต้นแบบว่าเออเขาทำยังไงเขาถึงได้มีชีวิตเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างเขาบางทีเนี่ยเราดูแต่คนอื่นเขาทำอ่ะแต่เรายังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะเป็นแล้วอ่ะบางคนใจร้อนนะคะเห็นคนอื่นเป็นอะไรจะเป็นแล้วอ่ะแต่โดยที่ไม่ได้สร้างคุณสมบัติมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้แล้วตัวเองก็โชคดีที่เป็นคนคิดเยอะถ้าเกิดท่านฟังรายการธรรมวารีประจำจะรู้ว่าธรรมวารีเป็นคนใช้คิดความคิดเยอะแต่ในความคิดนั้นไม่ได้ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะต้องบอกไว้ก่อนเป็นความคิดแสวงหาความรู้เฉยๆแต่มันจะช้าหน่อยในการที่เราจะเกิดปัญญาแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งก็มีความสงสัยเรื่องของการปฏิบัติธรรมมีความสงสัยเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราว่าไอ้ตรงเนี้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อย่างเช่นบุญที่เกิดขึ้นจากการขวนขวายต่างๆเนี่ยบุญขวนขวายเนี่ยเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากพลังที่เราเนี่ยทำร่วมกันเป็นจิตอาสาจิตอาสาเนี่ยมันเป็นบุญที่เกิดขึ้นมาจิตของเรามันเป็นกุศลนะคะถ้าจิตของเราไม่เป็นกุศลเนี่ยถ้ามันตั้งอยู่ความเป็นกุศลแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่อกุศลตายไปด้วยจิตดวงนี้เนี่ยมันก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุแห่งที่จะตกนรกถ้าเราเข้าใจเรื่องของบุญเนี่ยมันก็จะเคลียร์อันนี้ได้เปล่าอันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ได้หรือเปล่าเช่นการไหว้เทวดาต่างๆเราไหว้เพื่อที่จะให้เทวดาเนี่ยเป็นต้นแบบในการทำความดีของเราไม่ใช่ว่าเราไปอ้อนวอนไปขอร้องเอาหมูเห็ดเป็ดไก่ไปไหว้เพื่อที่เราจะได้อะไรอันนั้นจิตของเราเป็นอกุศลละเรามีความอยากจะเป็นทุกข์มีการเส้นมีการบนมีการคอร์รัปชันมีการคอร์รัปชันแต่อย่างนึงเนี่ยเทวดาเองก็มีทั้งเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็มีเทวดาที่เป็นสัมมาทิฐิก็มีเหมือนกันที่จะช่วยอนุเคราะห์บางทีอ่ะมีการติดสินบนก็ยังมีได้นะก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นวิบากอ่ะเป็นวิบากกรรมทีนี้ก็เลยคุยกับคุณหมอเล่าต่อคุยกับคุณหมอเนี่ยเหมือนพระอินทร์ตรงที่ว่ามีบารมีเป็นผู้นำคนแล้วก็มีบริวารนางฟ้าเนี่ยเต็มไปหมดพอถ้าเราต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยบุญอันเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีบริวารมากมายเหลือเกินคนที่ทำบุญในกลุ่มของจิตสาธารณะเนี่ยเป็นกลุ่มที่จะไม่มีใครมาเบียดเบียนเมื่อได้รับความทุกข์แล้วเนี่ยก็จะไม่เดือดร้อนไงบุญเนี่ยจะมาช่วยทันเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็จะขึ้นสวรรค์อยู่ในชั้นดาวดึงประเภทเนี้ยดิชั่นของดาวกระดึงก็คือเหมือนกับพระอินทร์เห็นไหมคะช่วยเหลือมีจิตขวนขวายมันเนี่ยคือกุศลละถ้าเกิดว่าเราแยกกุศลกับอกุศลออกจากกันได้เนี่ยโดยที่เราเข้าใจมันว่าอะไรคือกุศลเนี่ยเราก็จะสามารถทำความดีได้อย่างเต็มหัวใจนะเต็มหัวใจเลยเวอร์ยาวัจจะใหม่จิตสาธารณะบางทีเนี่ย
เรามาอยู่วัดเราทำแล้วคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่ช่วยถ้าเรารับอาสาถ้าเรารับอาสาต้องดูบริบทนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยเรารับอาสาอันดับที่สองเราไม่ได้รับอาสาถ้าเรารับอาสาเนี่ยมันมีสัจจะบารมีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราไม่ได้บอกว่าเราทำแล้วนะขอให้คนนี้ช่วยเรานะขอให้คนนั้นช่วยเรานะเราไม่ได้พูดแต่ว่าเราทำเรารับอาสาหมายถึงเราเนี่ยเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบงานนั้นให้เสร็จแต่ทีนี้มันจะเสร็จโดยวิธีไหนมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเรามีบารมีเราก็ชวนคนมาช่วยเราได้แต่ถ้าเราไม่มีบารมีคนก็ช่วยเราไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยเรามานั่งบ่นดูดิทำไปแล้วไม่มีใครมาช่วยเราเลยเราทำอยู่คนเดียวอะไรเราก็จะไม่ได้บุญบุญมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันมีความศรัทธาต่อสิ่งที่เราทำเราต้องมีความศรัทธาในสิ่งที่เราทำกวาดพื้นก็ยังได้บุญเลยดูดฝุ่นก็ยังได้บุญเลยล้างห้องน้ำจิตมันหวังว่าคนเข้ามาแล้วจะมีความสุขกวาดพื้นคนเข้ามาเดินแล้วก็จะสบายทำอะไรอ่ะโดยเฉพาะจิตอาสาเนี่ยต้องบอกว่าสามารถที่จะสร้างบุญในลักษณะของจิตสาธารณะได้ง่ายมากแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถทำตรงเนี้ยหรือเข้าใจตรงเนี้ยหรือเปล่าเราเห็นคนอื่นเขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเข้าไปช่วยเขาด้วยจิตอาสาเมื่อช่วยแล้วอย่าคิดถึงบุญคุณนะคะบอกไว้ก่อนบางคนเนี่ยช่วยคนอื่นไปเสร็จแล้วเนี่ยชอบคิดว่าวันนี้เราช่วยเขาไว้วันหนึ่งวันที่เรามีความทุกข์เราจะคิดย้อนไปในอดีตว่าใครบ้างที่เราเคยช่วยอันนั้นแหละจิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่สาธารณะมันเป็นการทำบุญเพื่อหวังสิ่งตอบแทนมันกลายเป็นจิตไม่บริสุทธิ์ดังนั้นมีครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันสอนตัวเองเอาไว้เรื่องนี้ว่าหนูคนเราอะทำอะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตเนี่ยสิ่งที่ควรจำคือบุญคุณถึงเราจะตอบแทนหรือเราไม่ตอบแทนเนี่ยให้เราจดจำบุญคุณของคนเอาไว้จำเอาไว้เลยบุญคุณไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ให้กำเนิดเรามาอย่างเดียวแต่คนที่ให้ความสุขให้ประโยชน์กับเราทุกคนคือผู้ที่มีพระคุณกับเราให้จำเอาไว้อย่าลืมวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาอาจจะผิดพลาดเขาอาจจะมีกิเลสหรือเขาอาจจะอะไรก็แล้วแต่ไอ้บุญคุณที่เขามีต่อเราเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่ล่วงเกินผู้มีพระคุณระวังนะคะบางทีเนี่ยเราล่วงเกินผู้มีพระคุณโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเขามีคุณกับเราแต่สิ่งที่ควรลืมไม่ควรจำเอาไว้เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจำคือเราช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าเราจะจำในลักษณะที่ว่าเราจะเอามานึกถึงความอิ่มใจนึกถึงความปิติที่เราได้ทำความดีเอาไว้อันนี้ได้แต่ถ้าเราจะจำเพื่อเอาไว้ทวงบุญคุณคนอื่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บุญละมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันแคบลงจะกลายเป็นผู้มีพระคุณของคนนั้นจะกลายเป็นผู้มีพระคุณของคนนี้จะกลายเป็นคนที่มองโลกแคบฉันช่วยเขาแล้วเขาไม่คิดถึงหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่โตทีนี้เรากำลังคุยถึงเรื่องโวยาวัจมัยเนี่ยต้องกลับมาที่คุณหมอสมชายต้องบอกว่าท่านเลยนะคะต้องสรรพนามแทนน่ะคุณหมอเนี่ยเคยคุยในลักษณะถามถึงความคิดคุณหมอเนี่ยกว้างมากทำอะไรไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่านเป็นชื่อคุณหมอด้วยซ้ำชื่อใครก็ได้ขอให้ไอ้ทรัพย์นั้นน่ะมันไปตกอยู่ตรงที่คนที่ควรจะได้แล้วจบแล้วก็ไม่ได้คิดถึงว่าใครเนี่ยจะต้องนึกถึงบุญคุณให้ไปแล้วก็แล้วเนี่ยหัวใจแบบนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะตัวเองก็เลยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยเลยว่าทำไมคุณหมอสมชายถึงมีบารมีขนาดนี้เราเนี่ยบางทีเรายังทำไม่ได้เลยขนาดเราอยู่วัดนะคุณหมอก็บอกอาจารย์อยู่วัดอาจารย์ปฏิบัติธรรมเราก็โอ้โหไม่ใช่อ่ะบางทีอ่ะคนอยู่ข้างนอกก็บารมีเยอะกว่าเราก็มีมันไม่ได้แปลว่าคนอยู่วัดเนี่ยจะมีบารมีทุกคนนะคะ
บางทีคนอยู่วัดใส่ชุดขาวนั่นแหละกิเลสหนักกว่าคนอื่นก็มีกิเลสเนี่ยมันไม่ได้กลัวชุดขาวนะกิเลสมันกลัวสติถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ยกิเลสเนี่ยมันจะไม่กล้าเข้ามายุ่งกับเราแต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยมากลายเป็นชุดเลยแล้วยิ่งปล่อยนะคะปล่อยแค่เดือนเดียวอะลองไม่เจริญสติอยากจะกินอะไรก็กินอยากจะเที่ยวก็เที่ยวอยากจะทำอะไรก็ทำเต็มที่เลยปล่อยลองปล่อยให้มันเต็มที่เดือนเดียวแค่นั้นแหละหลังจากนั้นมาลองห้ามใจดูไอ้ที่มันไปติดอะทุกถนัดเลยสุขยังขาดสติเนี่ยทุกถนัดแล้วทุกทรมานด้วยนะเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ยอมทีนี้เราต้องมานั่งตั้งสติสู้กับความทุกข์อันเนี้ยที่มันมีกิเลสอยู่เนี่ยลำบากเหลือเกินเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราไม่ควรประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดความประมาทอ่ะแค่ช่วงเวลาของชีวิตเดือน2เดือนเนี่ยแหละค่ะสั้นๆเนี่ยแหละพอเราประมาทปุ๊บนี่พอจะรู้ตัวอีกทีนึงทุกข์ไปตั้งเยอะล่ะเพราะว่าปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันครอบงำปล่อยให้กิเลสมันครอบงำแค่แป๊บเดียวเนี่ยอย่างเช่นจิตของเราเนี่ยมันปล่อยให้โทสะครอบงำมันก็ทุกข์ปล่อยให้โลภะครอบงำมันก็ทุกข์แต่พอเรามีสติปุ๊บเนี่ยความทุกข์หายทันทีเลยมันเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นบุญทีนี้เวยาวัจจะไมเนี่ยตามหลักของโอวาทปาติโมกเนี่ยตรงหรือเปล่านี่คือบุญในขอบเขตพระพุทธศาสนาจิตสาธารณะทั้งหมดเนี่ยทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าขอนอกเรื่องนิดนึงขออนุญาตเปรียบเทียบอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวถ้าจะผิดก็ผิดที่เจ้าของไม่มีใครพูดเจ้าของเลยแหละผิดเราจะเห็นว่าจิตสาธารณะที่ไม่ใช่พุทธศาสนาบางทีก็กำจัดกิเลสโดยไม่รู้ตัวแต่ความมุ่งหมายในการกำจัดกิเลสมันไม่มีแต่ว่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการกำจัดกิเลสโดยตรงเลยคือทำตรงนี้เพื่อที่จะกำจัดกิเลสละความชั่วทำตรงนี้เพื่อที่จะให้เป็นคุณงามความดีทำตรงนี้เพื่อให้จิตใจสงบแต่ทีนี้เนี่ยจิตสาธารณะอย่างเราเห็นทางยุโรปที่เขารณรงค์นู่นรณรงค์นี่กันเด็กยากจนสุนัขอย่างบางทีเนี่ยอย่างสุนัขอย่างเงี้ยอย่างป้างเนี่ยสมมุติว่ามันผูกพันกับเราถ้าเกิดธรรมวลีตายเนี่ยอย่างนอร์เวย์หรือเดนมาร์กเกิดธรรมวลีตายเนี่ยเขาต้องฉีดยาตายให้เขาบอกว่านี่คือคุณธรรมต้องถ้ามีใครไปรับเลี้ยงต่อเนี่ยสุนัขก็ต้องฉูกฉีดยาตายตามเจ้าของนึกถึงประเทศอินเดียที่สามีตายแล้วภรรยาต้องกระโดดเข้ากองไฟตายตามในสมัยก่อนเราก็ยังคิดอยู่เลยแล้วถ้าเกิดภรรยาตายอ่ะสามีมันกระโดดเข้ากองไฟตายตามหรือเปล่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นถ้าเกิดภรรยาตายเนี่ยสามีจะกระโดดเข้ากองไฟหรือเปล่ากำลังดูถูกประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตของผู้หญิงนะว่าผู้หญิงเนี่ยไปไม่รอดเพราะสามีตายก็เลยต้องตายตามแต่ภรรยาตายสามีดันอยู่ได้อ่ะอินเดียเหมือนกันในส่วนของสุนัขเนี่ยนี่คือการรณรงค์บางทีเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขารณรงค์กันเราลองไปดูสิคะว่าบางอย่างเนี่ยแก้ผ้าเลยนะคะแก้ผ้ารณรงค์เพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆอารมณ์ของจิตสาธารณะที่มีความรักต่อสังคมเหมือนกันคือจุดหมายเนี่ยเดียวกันเลยจิตสาธารณะเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายพุทธที่ได้รับคำสั่งสอนมาว่าต้องเป็นการละความชั่วนะเป็นการทำความดีนะจิตใจต้องขาวรอบนะมันต้องมีหลักเกณฑ์ตรงเนี้ยที่เรียกว่าบุญในขอบเขตของพุทธศาสนาแต่ทีนี้พอเรามาจับขอบเขตเนี่ยสมมติว่าเรารณรงค์ไม่ให้คนสูบบุหรี่หรือไม่ให้คนทำอะไรสักอย่างหนึ่งในที่สาธารณะเราบอกว่าถ้าเกิดเขาสูบบุหรี่ที่สาธารณะเดี๋ยวเราจะแก้ผ้ากัน100คนเพื่อที่จะประท้วงให้รัฐบาลหรือคนต่างๆเนี่ยรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการทีนี้เราก็ต้องดูว่าการแก้ผ้าในที่สาธารณะเนี่ยมันละความชั่วหรือเปล่า
แล้วจิตเนี่ยมันเป็นกุศลหรือเปล่ามันเป็นการทำความดีหรือเปล่าแล้วจิตใจเนี่ยมันขาวรอบหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะมันจะทำให้เรามาดูได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกต้องตามหลักคำสอนเราเอาหลักคำสอนเป็นหลักนะคะทีนี้เขาจะผิดจะถูกของเขาเนี่ยอีกเรื่องนึงต้องแยกแยะออกจากกันว่าเอามาพูดอย่างนี้ได้ไงมาใส่ร้ายว่าเขาผิดของเราคือของเราเนี่ยหลักแบบเนี้ยถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยมันสามารถที่จะปฏิรูปได้ไหมเอาหลักธรรมของเขาเนี่ยมาปฏิรูปเพื่อที่เราจะทำสิ่งที่ดีเนี่ยทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าก็สามารถที่จะให้เราเนี่ยนำมาปฏิรูปได้แต่มันมีหลักไงหลักโอวาทปฏิโมกเนี่ยแหละก็คือเราต้องเข้าใจหลักการเนี่ยถ้ามันตรงกับหลักโอวาทปฏิโมกเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าเรานำมาปฏิรูปได้ไหมอย่างเช่นการที่เขาไหว้อย่างคนจีนเนี่ยนะคนจีนเนี่ยเขามีการเผากระดาษซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเลยไม่มีเลยเผากระดาษเนี่ยชาวพุทธเราที่ยึดรูปแบบเราก็เลยบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่คนพุทธไม่ทำกันเอารถเอาอะไรมาทำรถใหญ่ๆส่งบริวารไปให้อะไรเงี้ยเราลองมาดูซิว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทีนี้กุศลเนี่ยมันอยู่สองอย่างกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาแล้วกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือกำจัดกิเลสไม่ได้กิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถูกละแต่มันก็เป็นกุศลส่วนกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือมันมีกิเลสอยู่แต่ในขณะที่มันเกิดอยู่น่ะมันเป็นกุศลอยู่แต่ว่ากิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้ถูกการชำระล้างอะไรเลยวันหนึ่งถ้าเกิดว่ากุศลตัวนี้มันดับลงไปไอ้กิเลสตัวนั้นเนี่ยมันก็ยังมีกับความรุนแรงเท่าเดิมแต่ส่วนกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยในขณะที่มันเกิดกุศลแล้วเนี่ยกิเลสโดนชำระด้วยไม่เหมือนกันทีนี้กลับมาที่การเผากระดาษการเผากระดาษก็เป็นกุศลที่เราเรียกว่าคุณงามความดีตอนที่จิตของคนที่เอาเงินเนี่ยฟักออกมาเนี่ยเขาเชื่อว่ารถคันใหญ่ๆที่เขาซื้อให้แม่ของเขาเนี่ยแม่เขาจะมีความสุขเขาก็เอาเงินของเขาเนี่ยไปซื้อเพื่อที่คิดว่าแม่จะมีความสุขจิตแบบนี้ดีหรือไม่ดีจิตแบบนี้ดีเป็นกุศลค่ะมีความกตัญญูมีโลภะหรือเปล่ามีโทสะหรือเปล่าไม่มีแต่ว่ามันไม่ได้กำจัดโมหะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตายไปในขณะที่ซื้อรถกระดาษให้แม่เนี่ยก็ขึ้นสวรรค์นะคะอย่าดูถูกนะคะกุศลเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือถ้าเราเข้าใจเรื่องของกุศลเนี่ยว่ากุศลที่ประกอบด้วยปัญญาคืออะไรกับกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคืออะไรเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นจิตสาธารณะเนี่ยเรากลับไปดูที่องค์กรต่างๆที่เขาเรียกร้องบางคนฆ่าตัวตายเพื่อที่จะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการการที่เรากำลังเรียกร้องด้วยอารมณ์อยากถามว่าอารมณ์นั้นละกุศลหรือเปล่าแล้วเป็นไปให้เกิดกุศลหรือเปล่าแล้วจิตใจตอนนั้นผ่องใสหรือเศร้าหมองเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าอันเนี้ยเป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าสมมุติว่าเรารณรงค์การไม่อย่างเช่นโทรศัพท์เข้า คืออยากจะบอกว่าก็เลยสมาธิเสียอย่างเช่นตอนเนี้ยโควิดกำลังเข้ามาถามว่าเราได้ข่าวทางยุโรปคนแก่ที่เขาได้รับเชื้อการดูแลรักษาเนี่ยจะถูกเลือกน้อยกว่าคนหนุ่มคนสาวทีนี้ถามว่า เอานี่ความคิดส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งคนแก่เขาทำงานมาตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้สวัสดิการในการดูแลชีวิตของเขา
คนที่ตัดสินเลือกให้เขาไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมันคือกำลังโกงเงินของเขาที่จะรักษาโรคสำหรับตัวเองนะคะมองแบบนั้นเลยคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดก็ในเมื่อเขาทำงานมาตลอดชีวิตแล้วอะในสัญญาที่มีต่อกันระหว่างประชาชนกับรัฐรัฐก็บอกว่าจะรักษาพยาบาลให้ในขณะที่ไม่สบายแต่ปรากฏว่าพอเราไม่สบายจริงๆเนี่ยทำไมเลือกให้เราตายก็เราคิดอยู่แล้วว่าเราต้องมีเงินรักษาแต่ทำไมไม่รักษาเราทีนี้ปรากฏว่ามีกลุ่มคิดอย่างเงี้ยธรรมวลีคิดอย่างเงี้ยแหละเอาแล้วมันอย่างงี้มันไม่ถูกต้องไม่ได้ไม่ดีประท้วงขึ้นมาว่าไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสิทธิที่คนแก่เขาควรจะได้เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อเขาควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อหรือเขาไม่ควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อมันไม่ใช่เรื่องของคุณแต่คุณต้องใช้สิทธิ์ของเขาให้เต็มที่ซะก่อนเราก็คิดแทนไงไอการคิดแทนเนี่ยเราบางทีสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไปเบียดบังสิทธิของเขาที่เขาควรจะได้โกงเงินนะคะนั่นน่ะนี่คือการโกงเงินโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเขาควรจะรับการรักษาน่ะเพราะว่าเขาทำงานมาตลอดชีวิตน่ะจริงๆแล้วเงินเขาที่รักษาได้เนี่ยมีมากกว่าคนเด็กๆด้วยซ้ำอันนี้คือเงินของเขาที่เขาควรจะได้ทีนี้ปรากฏว่ามีคนมารณรงค์เอาล่ะถ้าเกิดทุกคนจะฆ่าคนแก่เนี่ยฉันขอฆ่าตัวตายเพราะฉันเนี่ยรักคนแก่เหลือเกินฉันเข้าใจคนแก่จิตเนี่ยคิดดีไหมคะคิดดีเนาะเพราะว่ารักคนแก่ที่จะถูกฆ่าแต่มันโกรธอะแล้วมันก็เศร้าหมองเมื่อมันโกรธเมื่อมันเศร้าหมองบุญเนี้ยถามว่ายังเป็นบุญต่อไปหรือเปล่าทั้งที่จิตเป็นสาธารณะนี่แหละค่ะเรากำลังคุยเรื่องวิญญาณวัจจะไม่การที่เราเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจากกิเลสมันก็ไม่ใช่กุศลมันเอาตัวเองตัวตนขึ้นมามันต้องอยู่บริบทอะค่ะว่าสิ่งรอบตัวในสังคมเนี่ยเขามีอะไรเราต้องยืนอยู่ในจุดตรงกลางวันนี้ถวายตาช่างค่ะเมื่อเช้าถวายหมอนถวายผ้าห่มนะผ้าแพรแล้วก็ถวายตาช่างได้บุญด้วยกันนะคะคิดว่าการถวายตาช่างเนี่ยมันจะทำให้ความยุติธรรมมันเกิดขึ้นนะคะถวายตาช่างไปเมื่อเช้าช่างน้ำหนักน้ำหนักใจให้มันหนักแน่นได้ทำในการที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยใจเราต้องหนักแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราชั่งการมองโลกการมองสิ่งรอบตัวเราเนี่ยให้มันเข้าใจเนี่ยมันสำคัญมากทีนี้พอเรามองไม่เข้าใจเนี่ยเรามองแต่มุมของเราเนี่ยมันก็ทำให้การตัดสินเนี่ยมันก็ผิดพลาดเรียกว่าอคติ4เกิดขึ้นมาจิตสาธารณะจริงๆเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากจิตที่มองจากภาพกลางรวมๆอย่างเข้าใจกันไม่ใช่ว่าเอาแต่ของเราเนี่ยมีเด็กอยู่คนหนึ่งเหมือนกันมาขอตัวเองอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่าอาจารย์เขาเรียกครูนะครูเนี่ยไม่มีความเมตตาเลยไม่มีความเมตตาเลยเมตตาทุกคนยกเว้นตัวเองเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่จริงๆแล้วความเมตตาเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราต้องการมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเราต้องการสูบบุหรี่เราต้องการกินเหล้าเนี่ยครูเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องซื้อให้ถ้าครูเมตตาครูต้องไม่ซื้อให้นี่คือความเมตตาเพราะฉะนั้นการขัดใจไม่ใช่ความไม่เมตตาการขัดใจแบบนี้คือความเมตตาต่างหากถ้าเธอทำผิดครูจะปล่อยให้เธอตกนรกนั่นคือครูละขาดความเมตตาดังนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้ดั่งใจเราต้องการในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราไม่ได้เนี่ยเราจะมาว่าคนอื่นเขาขาดความเมตตาเนี่ยไม่ได้เพราะความเมตตาเนี่ยมันต้องประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ว่าใครอยากจะได้อะไรก็ให้หมดนะคะไม่เป็นบางทีบางสิ่งบางอย่างตัวเองก็มองอยู่บางอย่างเออมันไม่มีความจำเป็นอ่ะก็ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทำทุกเรื่องนะคะบุญแต่ถ้ามันมีความจำเป็นเนี่ยรู้สึกมันเหมาะสมหรือแม้กระทั่งบุญจิตอาสาอย่างที่เราคุยกันว่ามันอยู่ใกล้ตัวตาของเราเนี่ยไปเห็นอะไรก็แล้วแต่หูของเราไปได้ยินอะไรก็แล้วแต่มันเกิดพลังของจิตสาธารณะได้
จิตตอนนั้นเกิดปุ๊บนี่บุญเกิดแล้วบันทึกแล้วจะไปตกอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรชาติไหนพบไหนเนี่ยมันบันทึกเก็บไว้ละวันที่เราเดือดร้อนวันที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าจะมีบุญมาช่วยเราพุทธเจ้าตรัสเรื่องของการทำกรรมเอาไว้ว่าการทำกรรมดีย่อมได้ดีการทำกรรมความชั่วย่อมได้รับผลของความชั่วอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าบุญที่เราทำเอาไว้เนี่ยยังไงเนี่ยมันต้องกลับมาหาเราแต่ถ้าเราทำความชั่วแล้วเราไปอธิษฐานขอให้ความชั่วนั้นอะผ่านพ้นไปเนี่ยโดยที่ไม่รับผลมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะให้มันเป็นไปได้ตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมันต้องไม่ทำความชั่วมันถึงจะไม่ได้รับความชั่วนั้นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้บุญต่อไปปฏิทานะใหม่คือบุญสำเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญทีนี้เนี่ยแบบไหนล่ะที่เรียกว่าบุญที่สำเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญการให้ส่วนบุญก็คือให้ยกตัวอย่างเรามีบุญเนี่ยเราก็ไปบอกคนอื่นต้องดูใจดีๆนะคะการบอกคนว่าตัวเองทำบุญอะไรเนี่ยบอกให้เขาอนุโมทนาบุญกับเราหรือบอกเพื่อที่จะโชว์ตัวเองบางทีเนี่ยมันซ่อนกิเลสเอาไว้อยู่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยถูกกิเลสซ่อนอยู่เราก็พูดเพื่อที่ให้คนรู้ว่าเราทำอะไรบ้างโชว์อย่าง Facebook อย่างเงี้ยก่อนโพสต์ก่อนไลน์เนี่ยต้องตั้งสติดีๆให้สิ่งที่เราโพสต์เนี่ยกลายเป็นกุศลเพราะมันจะทิ้งตรงนั้นเอาไว้ทิ้งหัวใจของเราไว้ทั้งหัวใจเพราะหัวใจของเราเนี่ยมันทิ้งกุศลเอาไว้หรือมันทิ้งอกุศลเอาไว้ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันมีสติในการโพสต์เนี่ยฉันต้องการโพสต์ให้คนอนุโมทนาเห็นแล้วเกิดเป็นตัวอย่างเห็นแล้วเกิดกัลยาณมิตรเห็นแล้วรู้สึกว่ามีเพื่อนถึงเราจะอยู่ไกลกันแต่เราเป็นเพื่อนกันได้เพื่อนกันในการทำความดีอ่ะเธอทำฉันทำเธอทำฉันทำวันนี้ฉันทำอันนี้นะวันนั้นเธอทำไอ้นี่นะเห็นแล้วก็อนุโมทนาบุญกันไปอนุโมทนาบุญกันมาแบ่งบุญให้กันอันนี้บุญเกิดจากการอนุโมทนาบุญด้วยก็มีการแบ่งบุญให้กับการอนุโมทนาบุญคนละอันนะคะบุญทั้งคู่เลยอย่างที่ตัวเองบอกขอพลังหน่อยส่งมาหน่อยนะคะและให้ทุกท่านส่งมานะนั่นคือการให้ส่วนบุญแล้วตัวเองก็อนุโมทนาบุญก็คือการอนุโมทนาบุญอนุโมทนาใหม่เป็นสองส่วนยินดีในความดีของคนอื่นซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากการให้ส่วนบุญเนี่ยยกตัวอย่างถ้าเป็นชีวิตในการดำเนินชีวิตทั่วไปของเราที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยอย่างเช่นเราทำความดีนะเราจะเห็นเลยว่าคนที่เขามีชื่อเสียงนะตอนที่เขาได้รับรางวัลออสการ์รางวัลตุ๊กตาทองรางวัลอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นอุปนิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นยังไงพอเขาขึ้นไปบนเวทีด้วยความสง่าของเขาเนี่ยเขาหยิบรางวัลขึ้นมาแล้วเขาจะบอกว่าความสำเร็จอันเนี้ยมันไม่ใช่ของเขาคนเดียวถ้าเกิดจะยกคุณงามความดีอันเนี้ยขอยกให้กับใครบ้างตึ๊บๆๆๆๆๆๆมาเลยคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนั้นช่วยมาตลอดนับตั้งแต่ใครบ้างคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะยกความดีให้กับคนอื่นยกบุญให้กับคนอื่นเป็นไม่ได้เอาไว้อันเนี้ยเป็นการเริ่มต้นในการที่เราจะให้บุญคนอื่นเป็นจริงๆเพราะบางทีเราทำบุญเราจะเอาบุญของเราเองคนเดียวแหละใจอะเราไม่ค่อยคิดจะให้ความดีกับใครแต่การยกความดีแบบนี้มันเป็นการฝึกนี่จิตอย่างนี้ก็ดีตัวเองจะชื่นชมมากคือเป็นคนที่ดูอะไรแล้วไม่ดูแค่ผ่านอะอย่างเช่นดูดาราดูคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเขารับรางวัลเนี่ยอนุโมทนาเขาอะอนุโมทนาจิตของเขาที่เป็นแบบนี้นี่แหละบอกตัวเองนี่แหละคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีลักษณะแบบนี้เขาไม่เคยลืมคนที่ช่วยเขามาตั้งแต่ต้นจนจบจนที่เขาประสบความสำเร็จเขาเห็นเส้นทางลำบากของเขาในเวลาที่เขาลำบากมีใครบ้างที่ช่วยเขามาเขาไม่เคยลืมจิตแบบนี้มันทำให้คนประสบความสำเร็จไม่ใช่คำพูดนะคะอย่าเข้าใจผิดมันต้องเป็นจิตจริงๆ
ที่มองเห็นเส้นทางของความสำเร็จของเราคืออย่างน้อยๆเนี่ยถึงยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเนี่ยแต่จิตมันต้องคิดแบบเนี้ยจิตแบบนี้มันเป็นจิตที่ดีจิตมันอ่อนน้อมอ่ะจิตมันเคารพอ่ะมันมีแต่ความเป็นบุญที่อยู่ในใจของเรามันบันทึกสิ่งดีๆเอาไว้เนี่ยพอวันที่เราจะไปภาวนาหรือวันที่เราจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะจิตเนี่ยมันไม่ได้สะสมโทสะมันไม่ได้สะสมโลภะแต่มันสะสมในส่วนที่ดีๆอยู่ตลอดเวลาการอนุโมทนาบุญก็เช่นเดียวกันบางทีเราเห็นคนบางคนเนี่ยทำไมก็ไม่เห็นมีอะไรดีเท่าไหร่แต่ทำไมคนถึงชื่นชมเขาเหลือเกินชื่นชมมากๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงถูกชื่นชมขนาดนั้นพอเรากลับไปดูตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยเรามองใครสักคนหนึ่งต้องถามว่าวันที่เราชื่นชมคนอื่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับใจของเราเรารู้สึกพอใจเนาะแม้กระทั่งคนอื่นมองเห็นไม่ดีแต่เราก็ยังรู้สึกดีเรารู้สึกชื่นชมแล้วคนหลายๆคนน่ะรวมตัวกันชื่นชมเนี่ยมันจึงกลายเป็นชื่อเสียงคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ชอบมันเลยกลายเป็นคนรวมตัวกันชื่นชมเลยกลายเป็นคนดังเกิดอะไรขึ้นกับคนดังเอาข้าวไปให้กินดูดาราดิคะโอ้ยแฟนคลับเต็มไปหมดทำไมคนถึงรักแล้วเห็นความดีของเขาซะด้วยนะมันต้องเกิดขึ้นจากกรรมกรรมก็คือการกระทำที่เป็นความดีนั่นเองความดีในที่นี้เรียกว่าการอนุโมทนาบุญการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็คือการมอบความดีให้กับคนอื่นคือทำให้เราเนี่ยทำบุญเอาหน้าลดลงให้คนอื่นเขาได้ไปมั่งแบ่งบุญให้คนอื่นเขามั่งคือมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยมันไม่ติดอยู่กับความดีอ่ะใจมันยิ่งไม่ติดกับความดีอ่ะความดีมันยิ่งใหญ่เลยแต่ถ้าใจติดกับความดีปุ๊บทำความดีอะไรความดีก็ต้องเป็นของเราความดีมันก็เลยไม่ยิ่งใหญ่การอนุโมทนาบุญก็เช่นเดียวกันมันทำลายอะไรมันทำลายความอิจฉาอย่างบางทีตัวเองเนี่ยกลัวอย่างบางคนที่เขาถ้าเกิดเขาเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยแล้วคนเนี่ยเอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดไปชื่นชมให้เขาฟังบ่อยๆเนี่ยมันเป็นโทษกับเราเพราะจิตคนที่อิจฉาเนี่ยท่านบอกว่าคนอิจฉาเนี่ยท่านหลวงพ่อท่านเจ้าคุณระแบบได้เคยอธิบายเอาไว้แบบเห็นภาพมากเลยท่านบอกว่าคนอิจฉาเนี่ยมีอยู่3ระดับคือ1เหมือนกับเขาบอกคนอิจฉาเหมือนกับคนมองพระอาทิตย์เหมือนกับคนมองพระอาทิตย์น่ะมันแยงตามันมองคนทำความดีแล้วมันต้องแบบมองไม่เต็มที่อ่ะคนขี้อิจฉาเนี่ยจะมองความดีของคนอื่นไม่ได้เราให้เราดูตาเราเหมือนกันวันที่คนอื่นเขาทำความดีอ่ะเราบอกว่าเราไม่อิจฉาเราเป็นคนดีเราประกาศกันในสังคมให้เขารู้หมดเลยว่าเราเป็นคนดีเราไม่อิจฉาใครปากเราก็พูดแต่ถามว่าความจริงเนี่ยตอนที่คนอื่นเขาทำความดีเนี่ยเรามองเขายังไงเรามองเขาแบบชื่นชมเห็นเนื้อแท้ของจิตใจของเขาในการทำความดีเขาเก่งอ่ะเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงแบบนี้หรือเปล่าหรือเราก็ดี ไอ้การมองความดีของคนอื่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตที่มีความอิจฉามากหรืออิจฉาน้อยหรือไม่มีความยินดีในความดีของคนอื่นอนุโมทนาเนี่ยคือการยินดีในความดีของคนอื่นนะคะต้องยินดีนะไม่ได้เกี่ยวกับอิจฉาแต่มันกำจัดอิจฉาต้องเข้าใจตรงกันว่ามันต้องยินดีอ่ะเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยโอ้โหเป็นบุญที่ง่ายที่สุดในโลกเลยจริงๆแล้วบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ง่ายเท่ากับบุญอนุโมทนาบุญบุญอนุโมทนาบุญเนี่ยเป็นบุญที่ปัตตานุโมทนาบุญเป็นบุญที่แบบตัวเองมีความรู้สึกว่ามันเป็นบุญที่ไม่ต้องลงทุนอะคนอื่นทำความดีแต่เราอะได้บุญเขาทำความดีอะไรเนี่ยเราแค่เก็บรายละเอียดที่เขาทำหาความดีหาความเก่งของเขาให้เจอเช่นเด็กๆทำความดีวันเนี้ยอย่างเช่นเราเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยในการที่จะเลี้ยง
อาหารคนหรือเราเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการถวายอาหารพระแต่ปรากฏว่ามีคนอยู่คนหนึ่งหิ้วปิ่นโตมาแล้วบอกว่าฉันจะเอาอาหารมาร่วมกับคุณด้วยนะฉันอยากจะร่วมบุญกับคุณถ้าเรามองเขาด้วยจิตที่เป็นอนุโมทนาบุญปัตตานุโมทนาเนี่ยเขาดีจังเลยอ่ะเขาอุตส่าห์เอาอาหารมาร่วมกับเราทั้งที่เขาก็ไม่มีนะเขายังมีน้ำใจดูสิเขาดีอ่ะจิตแบบเนี้ยมันเป็นจิตที่อนุโมทนาบุญกับความดีของคนอื่นแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นหลายคนก็เป็นอยู่เราทำบุญเป็นเจ้าภาพใหญ่แต่ปรากฏว่าพอมีคนเอาอาหารมาร่วมเอามาทำไมฉันเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วไม่เป็นไรเขาหน้าไม่ต้องเอามานะคือมันเป็นบุญของเขาคำว่าอนุโมทนาบุญเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราอนุโมทนาปิ่นโตข้าวหรืออาหารที่เขาเอามาช่วยเราเพราะในส่วนที่เขาทำบุญกับพระกับเราทำบุญกับพระเนี่ยมันก็ต่างคนต่างได้บุญอยู่แล้วแต่เราอนุโมทนาบุญจากจิตของเขาอะที่เขาคิดดีอะจิตของเขาที่เป็นกุศลน่ะในการคิดดีเนี่ยเราอนุโมทนาบุญที่จิตของเขาเราถึงจะได้บุญเพราะฉะนั้นบุญอนุโมทนาเนี่ยมันเป็นบุญที่ตัวเองมองว่ามีหลายคนขาดทุนกับบุญนี้ทั้งที่คนทำความดีเนี่ยโอ้ยทั่วโลกทั่วโลเปิดเฟซบุ๊กมาโอ้โหมีแต่คนดีคนเก่งคนจิตใจดีทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่าดูคนนี้ดิจะกินก็ยังไม่มีเลยทำงานทำบุญขนาดแทนที่จะเข้าสาอยากจะทำบุญน่ะเขารู้ว่าการเกิดความจนเป็นทุกข์เขาก็เลยทำทานจะได้ไม่ต้องจนอีกเขาเสียสละเขากำลังฝึกเสียสละอยู่อย่างบางคนเหมือนกันบอกเขาว่าหนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยเอาเงินมาใช้หนี้ก่อนค่อยทำบุญดีกว่าไหมเราก็ต้องให้โอกาสเขาทำทานด้วยพอเขารวยแล้วเขาจะได้มีเงินมาใช้หนี้แล้วไม่ใช่ว่าต้องเอามาใช้ฉันก่อนนะอย่างเดียวมันก็อยู่ที่ว่าใจของเราอะในการอยู่ร่วมกันการวางใจอะทีนี้เนี่ยบุญที่มันเกิดขึ้นน่ะในการอนุโมทนาเนี่ยมันกำจัดความอิจฉาท่านญาติธรรมคะความอิจฉาเนี่ยมันทุกข์แค่ไหนมันทุกข์มากนะเห็นคนอื่นทำความดียิ่งไปอยู่ในสังคมของคนดีคนเก่งอะแล้วเราเป็นคนขี้อิจฉาเนี่ยวิ่งแข่งขันทั้งวันไม่มีวันจบนะคนขี้อิจฉาเนี่ยเห็นก็ทำอะไรก็จะทำมากเห็นก็ทำอะไรก็จะแข่งขันกับเขาจะดีกว่าเขาจะเด่นกว่าเขาจะเก่งกว่าเขาจนไม่เป็นตัวของตัวเองคนขี้อิจฉาเนี่ยมันจึงประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ได้ฝากไว้เท่านี้ก่อนเวลาหมดค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยต่ออนุโมทนาบุญแล้วก็ต่อด้วยทิฏฐุชุกกรรมนะคะซึ่งเป็นการอธิบายที่ยาวพอสมควรสำหรับเรื่องทิฏฐุชุกกรรมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ